คุณหนึ่งต้องสวัสดีคุณวีทั้งนะครับสวัสดีแอดมินรายการและสวัสดีแฟนๆรายการ Ghost Story ทุกท่านนะครับผมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมได้เจอกับตัวเองเมื่อสักประมาณน่าจะเกือบ30กว่าปีที่แล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นคืออาของผมกับคุณวีแกเป็นทหารอยู่แล้วหลังจากแกปลดประจำการคือว่าตอนสมัยที่แกเป็นทหารแกมีเพื่อนสนิทอยู่คนที่อยู่ในค่ายเดียวกันชื่อว่าอาทันแล้วพอแกปลดจากทหารแกก็กลับมาเยี่ยมปู่กับย่าที่บ้านก็คือตอนนั้นอาทันก็กลับมาด้วยกันคืออาทันผมเนี่ยจะเป็นคนบุรีรัมย์ส่วนอาทันจะเป็นคนอุบลทีนี้พอกลับมาบ้านทั้งคู่ก็นัดกันว่าเดี๋ยวขึ้นกรุงเทพมาวันนั้นวันนี้นะด้วยสมัยนั้นมันบ้านนอกเรื่องโทรศัพท์ที่จะโทรติดต่อกันมันยากทั้งคู่ก็จะใส่การนัดกันว่าขากลับวันที่นี้นั่งรถไฟสายนี้นะแล้วไปเจอกันบนรถไฟพอกลับมาก็ต่างคนก็ขึ้นรถไฟด้วยความที่ว่าอาทันแกอยู่ปลายทางบนเนาะขากลับแกก็ต้องขึ้นที่ต้นทางแล้วส่วนลุงส่วนอาอยู่บุรีรัมย์ก็ต้องมาขึ้นอีกทางนี้หนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าขึ้นรถไฟสายเดียวกันก็ไปเจอกันรถไฟหากันจนเจอแหละนี้พอมาด้วยความที่ว่ามาก็มาหางานทำในกรุงเทพก็ทั้งสองคนก็ไปได้เป็นงานเป็นรปภ.อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทั้งคู่ก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันแหละสองคนทีพอทำงานได้สักปีหนึ่งน้องชายของอาทันน่ะก็จะขึ้นมากรุงเทพด้วยมาทำงานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากปากกันทำงานอยู่ที่เดียวกันแหละทีนี้ด้วยความว่าพออยู่กันสามคนด้วยความที่เช่าห้องอยู่อ่ะมันเป็นห้องแคบๆห้องเล็กๆไงคุณวีมันก็เลยอยู่กันสามคนมันก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยตัดสินใจไปหาบ้านเช่าเป็นบ้านหลังแล้วกันก็ไปได้บ้านเช่าหลังนึงก็อยู่กันสบายๆทั้งสามคนก็ช่วยกันหารก็มีห้องแยกส่วนตัวกันไปนี่พออยู่ไปก็น้องชายของอาทันน่ะเขาชื่อว่าอาแทนครับอาแทนแกก็มีแฟนนี่ก็พาแฟนมาเที่ยวที่บ้านอยู่บ่อยๆเลยเวลาวันหยุดหรืออะไรที่ว่าช่วงที่ว่าเข้ากะอะไรพร้อมกันพอเลิกงานก็พามากินสังสรรค์กันแฟนของอาแทนเนี่ยก็ชื่อว่าอาตาลเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอะไรก็ไม่มีอะไรแล้ววันนั้นบังเอิญว่ามันจะถึงวันหยุดของอาแทนแล้วพอถึงวันหยุดอาแทนแกก็ชวนอาตาลไปเที่ยวส่วนอาเลินกับอาทันน่ะแกก็ไปทำงานปกติพอเลิกงานกลับมาก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ก่อนจะนอนอะไรก็สังสรรค์กันก่อนดื่มกินอะไรตามภาษาเนาะคนโสดวัยรุ่นตอนนั้นแหละก็นั่งดื่มกินกันไปพอสักประมาณสักสามสี่ทุ่มได้อะทีปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงเตี้ยท่านเลินช่วยผมด้วยก็ได้ยินใครก็ไปดูทางหน้าบ้านก็เห็นเป็นอาแทนก็เดินมาในลักษณะแบบเอามือคุมท้องเดินมาแบบตัวงอมาถึงก็ทั้งอาทันด้วยความที่ว่าอาแทนเป็นน้องชายแท้ไอ้ถามว่าแทนเกิดอะไรขึ้นวะทั้งอาทันทั้งอาเลินก็รีบวิ่งไปดูอาแทนก็บอกว่าเนี่ยช่วยผมหน่อยพี่ช่วยแฟนผมด้วยแฟนของอาทันของอาแทนก็คืออาตาลเนาะทั้งคู่ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นวะด้วยความตกใจอะไรเงี้ยอาแทนก็บอกว่าเนี่ยผมพาอาตาลไปคือพาอาตาลไปเที่ยวแล้วบังเอิญว่าไปเจอคู่อริที่งานก็เลยมีปากเสียงแล้วทะเลาะกันแล้วก็ลงไม้ลงมือกันแล้วปรากฏระหว่างที่ต่อสู้กันน่ะคืออาตาลน่ะถูกลุกหลงโดนในกลุ่มคู่อริแทงเข้าที่ท้องตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องฉุกเฉินพี่ไปช่วยแฟนผมหน่อยอะไรเนี่ยคือตอนนั้นทั้งคู่ก็ห่วงอาตาลด้วยความที่ว่ารู้จักกันมาทั้งหมดอะไรเนี่ยก็รีบพากันไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงก็จะพากันรีบวิ่งไปที่ห้องฉุกเฉิน
โดยที่ทั้งอาเลินทั้งอาทันน่ะด้วยความที่เป็นห่วงอาตาลเนาะก็วิ่งไปที่ห้องฉุกเฉินโดยที่ไม่ทันสังเกตข้างๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับพอวิ่งไปถึงหน้าฉุกเฉินแค่นั้นแหละคุณวีทำไมฮะปรากฏว่าทั้งคู่ชะงักตกใจเลยอ๋อเพราะว่าเขาเห็นอาตาลน่ะนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอ๋ออ้าวทีนี้ก็ตกใจดิอ้าวมาไงตาลมาหน้าห้องดูหน้าห้องฉุกเฉินได้ไงก็พ่อแทนไปบอกว่าตาลโดนแทงเออก็ตกใจดิจะยืนสตันกันไปเจออาตาลพอเห็นมองเห็นว่าเป็นอาทันกับอาเลินมาก็รีบวิ่งไปแล้วไปกอดอาทันกับอาเลินร้องไห้แล้วบอกพี่ทันพี่เลินช่วยด้วยคือตอนนั้นน่ะทั้งอาทันทั้งอาเลินยังงงอยู่เลยครับก็เลยได้แต่มองหน้าอาตาลแล้วก็อาตาลบอกพี่ทันพี่เลินช่วยด้วยเนี่ยพี่แทนก็โดนแทงเนี่ยเขาอยู่ในห้องไอซียูเขาอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยครับหมอกำลังช่วยชีวิตอยู่เอ้าอ้าวทางนี้ทีนี้ทั้งคู่อึ้งไปเลยก็เมื่อกี้คนที่มาเรียกพวกเขามาก็คืออาแทนเออคือแต่พอยืนงงตั้งสติได้แล้วถามเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้อาตาลก็เลยบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวกันในงานเนี้ยแล้วไปเจอกับกลุ่มคู่อริคู่นี้แล้วก็เข้ามาหาเรื่องแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็มีเรื่องกันปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นอ่ะใช้มีดแทงอาแทนเข้าไปที่หน้าท้องครับแล้วคือตอนนี้ก็เอาแทนมาส่งที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้เขาอยู่ไปในห้องฉุกเฉินก็คือหมอก็พยายามช่วยอยู่เพราะเหมือนก็ย้ายไปห้องไอซียูแต่ทีนี้ก็เลยถามว่ามันเหตุการณ์เป็นมายังไงทำไมมันถึงได้มีเรื่องกันแต่คือตอนหน้าตาลก็ไม่พูดนี้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นไม่นานหมอก็มาแล้วบอกว่าคือไม่สามารถช่วยชีวิตอาแทนได้เพราะอาแทนโดนเข้าไปที่อวัยวะสำคัญอาแทนเสียชีวิตแล้วทั้งคู่คือทั้งหมดก็เสียใจคือทั้งนั้นน่ะอึ้งคิดอะไรไม่ออกต่างคนต่างคิดอะไรไม่ออกจนทีนี้ก็ว่าก็คือได้แจ้งตำรวจแจ้งอะไรอย่างก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเออเนี่ยคนที่ทำร้ายอาแทนหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนที่ทำร้ายอาแทนอ่ะเขาก็มามอบตัวครับแล้วเขามามอบตัวคือเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ใครอ่ะครับคุณบีเขาเป็นสามีของอาจารย์ตาลมีพอเขาบอกเป็นสามีของอาตาลปั๊บอาตาลนี่นิ่งเลยแล้วก็ถามอาตาลเลยแบบซักเลยว่าใช่ไหมใช่ไหมอาตาลเลยต้องยอมรับว่าใช่ผู้ชายคนนี้เป็นสามีของอาตาลครับคือผู้ชายคนนี้ที่เขาทำร้ายอาแทนเขาบอกว่าคือเขากับอาตาลอยู่กินมาหลายปีแล้วเขาก็รักอาตาลมากครับแต่ด้วยความที่เขาอยากให้อาตาลมีความสุขมีความสบายคือเขาพยายามทำงานทุกอย่างหาเงินมาเพื่อให้อาตาลใช้จ่ายแต่เหมือนคล้ายๆว่าพอเขาทำงานเจอเยอะจัดๆเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้อาตาลครับเลิกงานมาเขาก็เหนื่อยเขาพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เหมือนอาตาลก็สารภาพว่าเพราะผู้ชายคนนี้ทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาให้อาตาลทำให้อาตาลรู้สึกเหงาอาตาลก็มาเจอกับอาแทนแล้วเหมือนอาแทนอ่ะเทคแคร์ดูแลอาตาลทุกอย่างทำให้อาตาลมีใจให้อาแทนแต่เรื่องนี้สามีของอาตาลเขาก็มารู้ละแค่ละใครบ้างแหละนี่ก็เขาก็ไปบอกอาแทนว่าอาตาลเป็นเมียเขาคือจริงเขาก็รักเมียเขาทุกวันนี้ที่เขาทำงานหนักก็เพื่อเมียเขายังไงก็ขอให้อาแทนเลิกยุ่งกับอาตาได้ไหมเขาจะไม่เอาเรื่องอะไรเลยแค่ขอให้ตัดทั้งหมดทั้งคู่เลิกลากันไปแยกย้ายกันไปเขาก็ยังรักเมียเขาอยู่เขาก็รับได้ถึงอาจจะเมียจะเผลอนอกใจไปสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ขอให้ทั้งคู่เลิกติดต่อกันแต่ตัวอาแทนไม่ยอมจนอยู่มาวันนึงก็อาตาบอกว่าจะขอเลิกกับ
สามีคนเนี้ยเพื่อที่จะไปคบกับอาเทนแบบจริงจังโอ้เขาก็ทแคำให้้สิเออผู้ชายคนเนี้ยรู้สึกแบบคือกูทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งทุกอย่างแต่ผู้หญิงคนนี้มาหักหลังคือเพราะผู้ชายคนทำให้เขาไม่พอใจแล้วบังเอิญว่าตอนแรกเขาก็ไม่จะไม่คิดอะไรเขาจะปล่อยไปแต่พอมาเจอทั้งคู่มาเที่ยวงานอ่ะคือมันเป็นภาพบาดตาบาดใจใช่ไหมครับอืคุณมบีทำให้เขาทนไม่ไหวเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปหาเรื่องอาแทนแล้วเหมือนอาแทนเขาก็คล้ายๆว่าด่าว่ากลับมาทำให้เกิดความโมโหขึ้นมาเกิดการต่อสู้กันและทําให้ผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นสามีของอาตาเนี่ยพังมือเอามีดแทงอาแทนจนเสียชีวิตอืมและที่อาเลนกับอาทันไปเห็นที่มาขอความช่วยเหลือตอนนั้นก็คืออาทันอ่ะอาแทนเดินมาในสภาพที่ใช้มือกุมท้องก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆว่าดวงวิญญาณขอแทนของความช่วยเหลือแต่คือพอทั้งอาทันทั้งอาเลนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพอรู้ความจริงคือเขาก็พูดไม่ออกอ่ะเพราะตัวของอาทันเองอ่ะน้องชายตัวเองก็คืออาแทนอ่ะผิดเต็มๆอยู่แล้วที่ไปยุ่งกับผู้หญิงที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรเนี่ยแล้วตัวอาการก็ผิดเพราะตัวเองก็มีสามีแล้วแต่ก็ยังมายุ่งกับอาแทนอาแทนก็คนที่น่าสงสารผมคิดว่าจะเป็นสามีของอาจารย์อะไรเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าความน่าสงสารเป็นหล่นที่อาแทนนะสามีเขาว่าดูน่าสงสารมากเลยนะตอนเนี้ยเออใช่ครับครับครับเรื่องแรกก็มีประมาณเนี้ยครับเฮ้ยตอนแรกที่ผมฟังอ่ะผมอ่ะคิดว่าตอนแรกกะว่าฟังไปนะสมมุตินะคือผมคิดว่าเออก็คืออาแทนแหละมาให้ไปช่วยแฟนแล้วบังเอิญว่าเอออาจจะไปเจอเรื่องแบบดวงวิญญาณของอาตาหรืออะไรเงี้ยเปล่ากลายเป็นอาแทนที่เป็นดวงวิญญาณมาขอความช่วยเหลือจากอาทันกับอาเลินใช่ไปช่วยแฟนผมหน่อยพี่ไปช่วยแฟนผมหน่อยแล้วกุมท้องกลับบ้านมาเลยเออสรุปไปถึงโรงพยาบาลเจออาตาที่เป็นแฟนของอาแทนนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็บอกว่าอาแทนอยู่ในห้องฉุกเฉินใช่แล้วใครไปตามกูสองคนก็คงมองหน้ากันงงแล้วใครไปตามกูเออฟังเรื่องคือตอนนั้นน่ะครับอาเลยน่ะคืออาของพวกมันก็เล่าให้ฟังคือตอนแกเห็นหน้าอาตานั่งอยู่ห้องฉุกเฉินน่ะแกแบบสตันเลยนะแกคืออ้าวอาแทนเป็นคนไปตามบอกว่าตาน้องจะเฉินดูแทนแต่พอมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าเห็นอาจารย์นั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินแทนแล้วตอนนั้นคือทั้งสองคนอ่ะเป็นห่วงอาจารย์มากโดยที่ไม่รู้ว่าตอนมาก็คือมาด้วยกันสามคนแต่พอมาถึงโรงพยาบาลอาแทนหายไปไหนก็ไม่รู้คือไม่ทันได้มองแล้วพอมาเห็นคนที่ตายกลายเป็นศพกลายเป็นอาแทนนั่นแหละฮะแล้วแต่จริงก็ถามว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขารู้ไหมในส่วนของอาแทนเขารู้แล้วนะว่าตัวอาตานเองมีสามีแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นยุ่งไงคนมันน่าจะแบบมีใจลงไปเล่นกันแล้วไงก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story